นะครับนี่คือเจ้าเลยนี่ครับคือไม่คือรัศมีขนาดนี้มันจะไปทางบ่องมั้งไม่เหลือหรอกอันนั้นคือของป่านี่พี่ไม่โดนนี่เม็ดไม่โดนครับมันนี่ขอบคุณอาจารย์ดูเพราะว่าเราไม่เคยยอมหรอกไม่โดนด้วยไปไหนก็ไปดูหาไม่เจอโต๊ะก็ไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนเลยแต่คือแน่นอนว่าป๋าคือไม่ผิดพลาดหรอกยังไงระดับนี้นะไม่มีพลาดจริงมันต้องโดนกระป๋องทีพอถอนแล้วเพชรเอาใส่น่ะปกติมันต้องโดนกระป๋องไงป๋ากดลงนี่เมื่อกี้โดนกระป๋องนะมันทายกระป๋องนะนี่คือขอเมื่อกี้ไงนั่นแหละถูกแล้วก็ขอเขาอย่างนี้เลยแล้วก็คือมอบไปใครก็มอบแล้วก็นั่นไปอันนี้มันอยู่โอ้ยถ้าเขายิงเราจริงนัดแรกไม่โดนไปเราก็ไปไหนแล้วเลยขัดเลยขัดเลยเอามากล้องมาต้องเงินครับนี่เหตุการณ์จริงๆนะท่านผู้ชมนะครับนี่ถ้าคุยของอาจารย์ตีนะครับนี่เรามาดูกันเราไม่ได้ลบหลู่นะเราพิสูจน์นะครับที่ท่านมอบให้ผมมานะครับในการบันทึกแดนสยามอันนี้ผมก็มอบให้ปากที่สองเพราะว่าปกติจะไม่มีติดนะฮะถ้าเรายิงทั่วไปลูกผมไม่ติดก็เมื่อวานก็ยิงไม่ติดแต่นี่คือติดครับดันปั๊บออกเลยกดสมือแดงเลยกล้องมายิงอยู่ประจำเนี่ยอันนี้ติดนะครับลูกปืนติดอยู่นะครับลูกปืนติดนะลูกปืนติดอยู่นะฮะนี่เจ้าของปืนเองเลยเพราะก็ยิงเพิ่งยิงไปยิงไปก็ไม่ติดไม่ติดเพิ่งยิงวานก็ยิงยิงติดเลยดันไม่ออกเนี่ยโอ้ปัดไปไหนไม่รู้เอาเหล็กแทงออกครับป้าดันไม่ออกมันจะเข้านี่ไม่เข้าไหนเออมันระยะรัศมีขนาดนี้เนี่ยยังไงไอ้นี่ปิวเลยน้ำตรงนี้นะผมเห็นเนี่ยปิวแต่ว่ากระป๋องไม่เข้าไม่เข้าไม่โดไม่หายไปเลยพอยิงปากลงไงยิงลงปากไงก็โดนปี๊บแบบบอกว่าไงก็ต้องโดนปี๊บอ่ะไม่ดีหรอกไม่เก็บไปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมมอบให้นะเต้นเลยเดี๋ยวผมไปเอาใหม่ติดเลยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวต้องไปเอาเดี๋ยวค่อยให้มันติดเลยตอกออกบางทีก็ใช้เหล็กตอกออกเดี๋ยวช่วงลองพูดเหตุการณ์ต่างๆพูดเลยมันจะดูเสียงไงพูดเหตุการณ์อ๋อที่เราลองอ่ะเหรอลองครั้งแรกมันไม่โดนหรอกแต่เราเอาลูกออกแล้วก็ใส่ใหม่เราลองซ้ำเนี่ยมันเหมือนก็มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไงที่โดนครั้งแรกไปอ่ะแต่ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งแรกที่ลองคือผ่านไปหมดเลยมันออกลักษณะที่ลักษณะไกลๆขนาดนี้มันไม่น่าจะผ่านจะผ่านขนาดนี้ไงแต่ปืนขนาดนี้ด้วยมันเบามันแม่นมาแม่นยำมันสูงระยะขนาดนี้มันต้องแก้วขนาดนี้มันต้องโดนอยู่แล้วเหมือนนัดชุดที่สองที่เราลองอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้คือเราขอตั้งเลยแล้วก็มอบให้ไม่คิดว่ามันจะผ่านไปแบบนี้ไงติดเลยอย่างน้อยกระป๋องลูกขนาดนี้แค่นี้มันไปโดนก็ไม่รู้จะวางไงละน้ำกระจายเลยเพราะกล้องนี้มันจับอยู่จะเห็นนี่ปืนติดอยู่นะครับปืนของป้าเขานะฮะติดกระแทกต้องใช้เหล็กกระแทกออกหรือไม่ออกปกติปืนเรายิงทั่วไปเนี่ยยิงทุกวันแล้วก็ประมาณก็ดันประมาณก็ออกเองบางทีมันก็ดันออกเองไม่ติดแข็งฝ่าลองมือดันกระแทกออกดูดิไม่ออกไม่ออกมือดันมือแดงนะครับดันด้วยมือแดงออกแล้วครับปกติยิงแบบนี้มันลูกมันไม่หนักเราก็งงเหมือนกันว่าครั้งที่แล้วทำไมมือคนยิงแตกตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วกับปืนกระบอกเนี่ยไม่เคยติดไม่เคยติดอ่ะก็ยอมรับนับถือมันออกเนี่ยมันไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่โดนอะไรเลยหายไปเลยอ่ะยิงกดขนาดเนี้ยเนี่ยยิงกดแค่นี้แค่นี้เขาว่าจ่อยิงอ่ะก็ที่ครั้งที่สองที่เราลองมันกระจายเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราขอแล้วไงเราไม่ได้ขอเพราะครั้งหลังเราไม่ได้ขอเรามาปลดออกแล้วมาทำใหม่มาใส่ไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะมอบให้กับนี่นะผู้ยิงเจ้าของปืนนะครับให้ไปดูแลและปรึกษาเองครับอาจารย์ตีนะครับไม่น่าเชื่ออันนี้ท่านมอบมาให้ผมกับมือเลยนะครับมอบให้ผมกับมือติดไปล่างไปทำครับขอบคุณครับอาจารย์ตียอมขนลุกเลยคนถ่ายคนลุกเลยครับไม่ไหวเพราะว่าเหมือนกันครับเหมือนกันไม่เคยพิสูจน์แบบนี้นะฮะเคยแต่ไปดูเขาแล้วก็ไปถ่ายนะครับจริงเสียงจริง
ถ้าใช้ปืนเราเองเขาก็หาว่าเราเมคใช่ไหมพี่ อันนี้คือไม่ใช่ปืนของเราปืนโอ้น้ำยังอยู่เหมือนเดิมฮะอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไปไหนเลยงงอุ้ยขนลุกต้องไปดูเองไงป่ะดูกันเองอย่างนี้นะฉันโอ้โหเป็นไงเนี่ยผมเห็นในน้ำตรงนี้มันปิ้วเนี่ยกระป๋องไม่โดนกระป๋องวะผมยิงกระป๋องไปเพิ่งผมยิงกดลงเนี่ยก้าวไฮโดนยังไงก็โดนกระป๋องเนี่ยไม่โดนนี่ก็โดนนี่แหละยังไงหนีไม่พ้นพี่ผมบอกมันกลัวมันกดลงไงเนี่ยผมกลัวอันตรายไปจ่อลูกปืนมันจะไปไหนเราต้องไงโป่งก็ต้องทะลุลงแต่มันหายไปไหนหรือหายไปไหนก็ไม่รู้ขึ้นกล้วยมันก็ไม่ไปไหนมันไปเลยอ่ะงงว่ะนับเสือนับเสือเก็บไปนะเก็บไปอุ้ยกระเสกมาให้ผมเลยนะบอกทีแรกเขาไม่สนใจผมหรอกไปมาเขาเรียกให้นี่ไปเรียกว่าลูกพี่ไปหน่อยดิได้ของแล้วให้ก็ให้เข้าต้นกล้วยบางไม่รู้ป่ะไม่รู้มีคนไปไหนหมดไปทางไหนแล้วไม่เข้าอ่ะผมว่าปืนเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะเพราะว่ามันยังไงมันต้องโดนกระป๋องเนี่ยงั้นก็โดนกระป๋องนะก็ต้องโดนกระป๋องเตี้ยไหนมันกดลงเพราะมันกดลงแล้วไม่ได้นั่งยิงอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งยิงเนี่ย